มีความชัดเจนแล้วค่ะสำหรับคณะกรรมการชุดที่นายกรัฐมนตรีตั้งขึ้นมาให้ตรวจสอบข้อขัดแย้งระหว่างผบตร.ต่อศักดิ์กับรองผบตร.บิ๊กโจ๊กนะคะเพิ่งจะแถลงไปเมื่อสักครู่นี้เองค่ะกับพลตำรวจเอกวินัยทองสองซึ่งก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการชุดนี้นะคะผลปรากฏว่าบิ๊กโจ๊กน่าจะต้องต่อสู้คดียาวแล้วล่ะเพราะว่าคณะกรรมการชุดนี้บอกว่ามีความเห็นสอดคล้องไปกับการออกหมายจับนั่นหมายความว่าจากหลักฐานที่มีอยู่ในมือจากการตรวจสอบเนี่ยเชื่อได้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดค่ะแต่ต้องเน้นย้ำว่าการสอบของคณะกรรมการชุดนี้สิ่งที่ได้ออกมาจะต้องทำรายงานสรุปให้กับนายกรัฐมนตรีไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางคดีแต่อย่างใดแล้วก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจะพิจารณาให้พักราชการหรือไม่ด้วยส่วนนั้นเนี่ยจะต้องเป็นไปที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นคนดำเนินการต่อเนื่องไปอย่างที่ทางรักษาราชการแทนผบตร.เคยได้ให้ข้อมูลมาแล้วก่อนหน้าค่ะแต่ทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนั่นก็คือว่าคณะทำงานชุดนี้จะต้องทำงานต่อเพราะว่าจะต้องไปตรวจสอบเรื่องข้อร้องเรียนเกี่ยวข้องกับผบตร.ต่อศักดิ์สุขวิมลด้วยนะคะเนื่องมาจากว่าคดีนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นข้อกล่าวหาที่ทำให้เสื่อมเสียอย่างมากด้วยตอนนี้กำลังรอที่จะได้ข้อมูลหลักฐานจากทางทนายตั้มด้วยนะคะเพราะว่าจะต้องเอามาพิจารณาเชื่อได้ว่าผลเนี่ยจะออกมาทันก่อนที่พลตำรวจเอกต่อศักดิ์จะเกษียณอายุราชการค่ะแต่ว่าในกรอบระยะเวลา60วันเนี่ยทำเสร็จทำไม่เสร็จหรือไม่อย่างไรสามารถที่จะต่อได้นะคะส่วนจะมีการเปลี่ยนคณะกรรมการหรือไม่อันนี้คงต้องขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีค่ะแล้วเมื่อเช้านี้นะคะทางทนายตั้มเองซึ่งก็ยังอยู่ระหว่างการเดินทางไปเข้าพบบุคคลต่างๆไปร้องเรียนแล้วก็เมื่อเช้าค่ะได้มีการนำพยานคนสำคัญนั่นก็คือนางสาวพิมพิไลที่เป็นเจ้าของบัญชีม้าที่มีชื่อว่าเป็นต้นทางโอนเงินจากบัญชีม้าแล้วเข้าไปอาจจะไปจนถึงทางผบตร.ได้ด้วยเนี่ยเอาไปเข้าพบกับทางตำรวจที่สน.เตาปูนนะคะพร้อมกับพยานอีกหนึ่งคนที่ไม่ขอเปิดเผยเนื่องจากว่าคนนี้เนี่ยเป็นสายลับค่ะซึ่งความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรนั้นน่าจะต้องติดตามคงจะเป็นหนังเรื่องยาวอีกเรื่องหนึ่งล่ะค่ะ